ปิดฉากรัก4ปีเป็นมูฟออนแล้วบอกเลิกเติร์กทัศนคติไม่ตรงกันยันจบด้วยดีนักแสดงสาวเบนริวยานันเปิดใจเลิกเติร์กปิดฉากรัก4ปีเผยทัศนคติไม่ตรงกันมูฟออนรักครั้งเก่ายันจบด้วยดีไม่ได้เกลียดกันวันที่22พฤศจิกายน2564ที่อาคาร GMM Grammy นักแสดงสาวเบนริวยานันทาเกิดเปิดใจหลังมาร่วมงานบวงสรวงละครวิมานทรายถึงความรักที่ต้องจบลงหลังบอกเลิกแฟนหนุ่มเติร์กณัชนนท์ภูวนนท์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะก็ดีขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงที่เบนกลับเชียงใหม่ด้วยก็ห่างกันด้วยโควิดเบนกลับไปกักตัวที่บ้าน3เดือนเราก็รู้สึกว่าก่อนหน้า3เดือนนั้นมันก็ห่างกันอยู่แล้วเราก็ได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาคุยกันน้อยลงและไม่ได้เจอกันเลยรู้สึกว่าเราก็อยู่คนเดียวได้ก่อนตัดสินใจคุยกันนานไหมเคยคุยกับเขาแล้วเราคบกันมาหลายปีทุกคู่มันมีปัญหาหมดและเราก็พยายามปรับแต่พอมันปรับไม่ได้ในจุดที่เราอยากจะให้เขาปรับเราก็เลยคิดว่าจะยังไงดีให้มันไปด้วยกันได้ก็เลยงั้นห่างกันไหมตอนที่เราบอกเขาเข้าใจไหมเขาก็น่าจะเข้าใจนะคะคือเราบอกในจุดที่เราต้องการไปแล้วเป็นคนตรงๆคิดอะไรพูดปรับอะไรก็บอกกันตรงๆแต่เราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่เราได้อธิบายในมุมเราไปแล้วคบกันมานานแค่ไหนรู้จักกันมา5ปีแต่มาคบกันประมาณ4ปีปัญหาที่มันหนักๆเลยคืออะไรมันไม่ได้เป็นปัญหาหลักแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมมาเรื่อยๆตัวเบญญเองโตกว่าเขาด้วยความคิดแล้วเราถูกเลี้ยงดูกันมาคนละแบบมันเป็นเรื่องของทัศนคติแต่เราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันนะจบกันด้วยดีเลยคือเราก็ยังเป็นเพื่อนกันแต่แค่อนาคตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็โตแล้วนะการที่จะมีใครสักคนเป็นคู่ชีวิตของเราเป้าหมายมันต้องตรงกันคือเราโฟกัสความรู้สึกเราเหมือนเราเป็นผู้นำก็อาจจะประมาณนั้นเป็นการเลิกกันทางโทรศัพท์ได้มีการพูดคุยเจอกันไหมหลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งเขามาขอโอกาสแต่เราตัดสินใจแล้วตอนนี้ประมาณ 4-5 เดือนมาแล้วมันเหมือนเราเตรียมใจไว้แล้วเลยไม่ได้เฮิร์ตหนักมากเรามีหลานก็เลี้ยงหลานด้วยกลายเป็นเรามีจุดโฟกัสใหม่มันก็เลยไม่เครียดไม่ได้เสียใจมากเขามาขอโอกาสคือพยายามเข้าหาเราเขาพยายามมากค่ะคือเราได้ผ่านการปรับจูนมาแล้วปีหลังๆมีการปรับมาเรื่อยๆก็ดูว่ามันปรับกันได้ไหมมันไม่ใช่แค่เขาที่ต้องปรับเราเองก็ปรับมันเหมือนคนละครึ่งทางแต่ในเมื่อมันปรับไม่ได้มันก็คงต้องหยุดไว้พร้อมกับความรักครั้งใหม่ตอนนี้เบนก็ว่าเบนมูฟออนได้นะหัวเราะเพราะมันหลายเดือนมาแล้วก็เปิดเข้าเราไม่ชอบจมอยู่กับความทุกข์นานๆแต่ยังไม่มีคนเข้ามาเพื่อนๆก็มีหามาให้บ้างแต่ยังไม่ถูกใจมั้งมาตรฐานเรามีเยอะกว่าเดิมไหมมันเหมือนกับว่าใจเรารู้ว่าคนแบบไหนที่จะมาอยู่เคียงข้างเราก็เลยต้องสแกนนิดนึงซึ่งเราเองไม่รู้ไงตอนแรกเขาอาจจะตรงทุกข้อก็ได้แต่หลังๆมันอาจจะไม่ดีก็ได้คือเราคาดหวังคาดการไม่ได้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆรักครั้งใหม่จะต้องเป็นแบบไหนขอแค่เขาเป็นคนคิดดีทำดีเบนอยากได้คนที่มีพลังบวกมาอยู่กับเบนอยู่ด้วยกันแล้วเติมเต็มกันละกันไม่ต้องมาเป็นผู้นำก็ได้สมัยนี้มันต้องสามารถไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องมีใครนำและใครตามเติบโตไปด้วยกันแพทตอบชัดยวนสถานะไหนไม่เข็ดรับเพราะฉันคือแรไอเทมแพทตอบชัดยวนสถานะไหนเป็นประเด็นต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์ว่าจริงๆแล้วนักแสดงหนุ่มหยวนดราก้อนไฟหรือนิธิชายยศอมรสอุณนทร
กำลังศึกษาดูใจกับนักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทณปภาตันตระกูลจริงไหมล่าสุดสาวแพทได้มาร่วมงานเปิดตัวนับฟี่บิวตี้ซาลอนซึ่งเป็นธุรกิจของหลานสาวแท้ๆนับฉัตรนันท์เถาสิริพันธ์พร้อมทั้งเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวกับหยวนตกลงยังไงแพทนั่นสิยังไงหลายคนถามมากันเยอะเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเลยก็ยังงงๆอยู่เรื่องราวมันเกิดจากที่แพทไปรายการศึก12ราศีพี่หยวนเขาก็ไปด้วยแพทโดนแซวก่อนว่าทำไมเวลาที่พี่หยวนตอบคำถามแล้วเรายิ้มอะไรทำไมคือเราปลื้มกับคำตอบของเขาทุกครั้งที่คำทำนายดวงไม่ค่อยดีเขาจะไม่ตอบเรื่องคนอื่นเลยเขาจะตอบแค่ดวงเขาราศีเขาเป็นคนคิดบวกใจเย็นใจดีสงสัยเราจะยิ้มเยอะไปหน่อยอาจารย์ลิงเสนาลิงก็ถามทำไมถึงยิ้มแพทก็ตอบไปว่าปลื้มเขาเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนก็ปลื้มทัศนคติเขาพอฟังเขาแล้วรู้สึกว่าเราได้อีกมุมนึงจากเขาลูกเขาเป็นผู้ชายแข็งแรงกล้ามเป็นมัดเล่นละครก็จะได้บทแบดแบดแต่ชีวิตจริงเขาไม่ใช่เลยชีวิตจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเราก็เลยปลื้มแค่นั้นแหละเป็นประเด็นใหญ่โตหลังจากนั้นรายการก็บอกว่าไหนลองมาคู่กันซิเราก็เขินเนื้อแต่คนที่เขินหนักกว่าเราและเขินจริงจังคือพี่หยวนหูแดงหน้าแดงจนเราแบบอุ๊ยตายแล้วอะไรกันพี่หยวนเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ปลื้มเราเหมือนกันเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแพทตอบชัดหยวนสถานะไหนหลังจากเสร็จงานไปพี่หยวนเขาก็ไม่ได้ขอเบอร์ขอไลน์เราคิดว่าคงเป็นการปลื้มกันเหมือนเราปลื้มใครสักคนหนึ่งในความปลื้มเราไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะอะไรยังไงตอนแยกย้ายกันก็ไม่ได้มีอะไรวันรุ่งขึ้นก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นพี่ที่รู้จักก็บอกว่าที่มีประเด็นเพราะพี่หยวนมาคอมเมนต์ในไอจีเราพอมีคำว่าแม่มีคำว่าพ่อคนก็คิดว่าเอาแล้วต้องคุยกันแน่ๆจริงๆอาจจะแอบคุยกันนานแล้วแต่ไม่รู้กันเรื่องจริงคือนับตั้งแต่ถ่ายรายการศึก12ราศีจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้คุยกันทุกช่องทางเลยนะคะอาจจะเป็นความปลื้มกันมากกว่าพี่หยวนอาจจะตอบแบบประมาณเกรงใจถ้าตอบอย่างอื่นแล้วแพทจะเสียใจหรือเปล่าแกก็เลยตอบว่าปลื้มนะจนแกไปออกรายการก็เพิ่งรู้ว่าพี่ชมพู่ให้ไลน์แพทไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีการทักมานะคะน่าจะเก็บเอาไว้ก่อนแพทย์มองว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันตอนนี้แพทย์ยังไม่พร้อมจริงๆที่จะมีตัวคบกับใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นคนคุยแพทย์ไม่ติดเลยแต่จะให้เปิดตัวเปิดหน้าอันนี้คือแพทย์ติดตอนนี้งานลูกแม่กินเวลาแพทย์ไปหมด7วันแล้วแพทย์ไม่มีเวลาทำอะไรเลยถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาก็อยากจะมีเวลาให้เขาแต่ตอนนี้เรายังทำให้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องมีแล้วถ้าจะให้แพทย์เปิดทุกคนที่คุยมันก็ไม่ใช่แพทย์ตอบชัดหยวนสถานะไหนได้ดูที่หยวนออกรายการไหมได้ดูทุกอันเลยค่ะเขาบอกว่าเห็นน้องแพทย์บอกว่ายังไม่สะดวกให้เข้ามาใช่ยังไม่สะดวกจีบแต่สะดวกพูดคุยกันก่อนทักมาคุยได้นะคะมันต้องเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนคือพุ่งเข้ามาแล้วบอกว่าจีบนะมันก็ตะโกนเกินไปเคสแบบนี้แพทย์ไม่ได้เพิ่งเจอหลายๆคนก็ต้องทำความรู้จักมันง่ายมากไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์ DM มาได้ทักมานี่ไลน์นี่ IG พี่หยวนนะแต่ทั้งหมดที่พูดมามันยังไม่เกิดขึ้นเลยเราต้องมีการทักทายกันก่อนที่ผ่านมาก่อนจะออกรายการเราก็ไม่เคยคุยกันทุกคนเข้าใจไปแล้วว่าเรามีการคุยกันแต่เรื่องจริงคือไม่มีจริงอยู่ที่แพทไม่สะดวกมีแฟนแต่แพทไม่ปิดที่จะมีพี่มีเพื่อนเราโอเคมากไม่ติดเลยถ้าเขาจะทักมาเพราะตอนนี้พี่หยวนมีครบหมดแล้วทั้งเบอร์ทั้งไลน์ IG เหลือแค่ทักมาใช่คะทักมาสิคะจะได้คุยกันอย่างน้อยก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันรู้จักกันไว้ส่วนฐานะจะขยับหรือไม่ขยับมันเป็นเรื่องของอนาคตเราเห็นแต่ภายนอกเรายังไม่รู้เลยว่าพอคุยกันจริงๆเราจะเข้ากันได้ไหมพี่หยวนยังไม่เห็นด้านมืดของแพทเลยนะตอนนี้พี่หยวนเห็นแต่ด้านสว่างของน้องนะเจอด้านมืดเข้าไปอาจจะบอกไม่น่าเลยก็ได้คนใหม่ของเราต้องเป็นยังไง
ก้อยไม่มีสโป๊กแล้วค่ะแพทไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วหลังจากที่ชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเราต้องการคนที่พอดีกับเราแหละไปกันได้ในทุกเรื่องไม่เยอะไปไม่น้อยไปแพทยังคิดว่าพี่หยวนเขาจะใจเย็นไปหรือเปล่าเขาเป็นสายธรรมะไงเราก็คิดไปล่วงหน้าแล้วนะแต่แพทก็ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าอีกนิดเดียวก็บวชแล้วที่ไม่มีแบบนั้นเพราะว่างก็ไปเยี่ยมแม่พาลูกไปเรียนพิเศษเอาลูกเข้านอนชีวิตคือทำงานกลับบ้านมีแค่นี้แม้ชีวิตจะมีแต่แม่กับลูกอยู่แต่บ้านแต่เรื่องหนุ่มก็มีเข้ามาตลอดทุกเดือนไม่เคยขาดเลิศไหมหัวเราะย้อนแย้งไหมมันมีทั้งหามาเองทั้งอยู่ก็มาแบบไม่ได้ไปหามีแบบเอ้าเหรอคะมีแบบอ๋อใช่คะทุกคนมีความสวยความเลิศในตัวเองเพียงแต่จังหวะมันจะมาเมื่อไหร่ตอนน้องเงียบน้องเหงาเลยนะตอนเงียบก็เงียบมากๆพอจะมีมันก็เข้ามาให้ชุ่มชื้นหัวใจแต่สุดท้ายเราจะรู้เองว่าคนไหนคือคนที่ใช่กลัวคนเสพข่าวสับสนในตัวเราบ้างไหมเราต้องเสพข่าวอย่างมีสติแพทย์เป็นคนตรงชัดเจนมีอะไรให้ฟังจากปากแพทย์เวิร์กที่สุดการที่หลายคนว่าอุ๊ยทุกเดือนเลย 8G นะหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกเราเซนส์มันบอกว่าน่าจะไม่ใช่เราก็แค่เร็วที่จะพลิกตัวออกไปแล้วเพราะสุดท้ายยืดเยื้อกันไปก็จะมีแต่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายแพทย์กลัวการเริ่มต้นใหม่ไหมแพทย์ไม่กลัวเลยเราเป็นซิงเกิลมัมแบบลูกใหม่ต่อให้เรามีลูกแล้วเราก็ยังเป็นแรไอเทมของใครบางคนได้แล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นแรไอเทมเราก็ต้องดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองมาขนาดนี้เราจะนั่งเหงาอยู่บ้านเหรอเรียกว่าบริหารเสน่ห์ได้ไหมแพทคือมันไม่เชิงนะแต่เราแค่ทำตัวให้มีคุณค่าที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่านี่คือแรไอเทมนะมีลูกก็แล้วผ่านชีวิตคู่มาแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่พอเราเป็นหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเป็นโมเดลให้กับซิงเกิลมัมหลายๆคนเหมือนเวลาคนเป็นซิงเกิลมัมจะชอบหาข้อด้อยในตัวเองว่าคงต้องเลี้ยงลูกอยู่กับลูกแล้วแหละไม่มีใครอยากได้หรอกเป็นแม่มีลูกติดอีกต่อให้ไม่มีใครแต่เราก็ต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้เยอะๆเหมือนที่วันนี้แพทเป็นว่าต่อให้วันนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยแต่แพทก็จะรู้สึกดีว่าแพทหาเลี้ยงตัวเองได้แพทเลี้ยงลูกไหวแพทก็ยังทำงานมีแรงแล้วยิ่งพอมีคนเข้ามาแพทก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาในที่สุดฉันก็ได้เป็นแรไอเทมปลื้มแค่ไหนคนยกเป็นไอดอลแพทขอบคุณมากนะคะตอนนี้เวลาแพทไปเจอใครทุกคนจะบอกว่าแม่เป็นไอดอลของหนูเลยนะแพทเลยบอกว่าเอาแต่สิ่งดีๆไปนะลูกก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งบวกและลบในตัวเองเราคือมนุษย์แพทเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแพทไม่ใช่นางฟ้าที่มีแต่เรื่องราวดีๆเรามีบวกและลบก็บอกว่าเลือกใช้เอานะอะไรที่ไม่ดีเก็บไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าทำแบบนี้แต่อะไรที่มองแล้วดีเก็บไปใช้แค่อยากให้ทุกคนมีกำลังใจและใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเวลาแพทพูดกับนับเขาเป็นเด็กที่กังวลเพราะเขาก็เป็นเสาหลักของที่บ้านเหมือนกันและเขาก็ถอดแบบเราไปซะเกือบทุกอย่างทุกด้านเราก็เลยบอกว่าพอวันหนึ่งนับโตขึ้นนับจะเข้าใจเองว่าสิ่งไหนที่นับควรเก็บสิ่งไหนที่นับควรปล่อยทุกวันนี้นับยังแนะนำหนุ่มๆให้พี่แพทไหมแพทตลอดเวลาค่ะนับต้องดูแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงไหนพี่แพทจะทิ้งผู้ชายแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนหนูก็จะไม่นัดเพราะว่าหนูจะเสียชื่อไงทำไงดีว่าโอมากาเซมี่ตั้งหลายคำเขาจ่ายเงินให้พี่เราแล้วกลับก่อนบอกว่าง่วงกลับก่อนเลยจ้าแพทล่าสุดเขานัดให้หัวโอมากาเซคอร์ส12,20คำคือเราเป็นฟิลแบบได้ทำความรู้จักกันแล้วไง5คำแรกก็รู้จักแล้วว่าเขาชื่ออะไรเป็นมายังไงเราดูเวลาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีก10คำพี่เสิร์ฟคนอื่นได้เลยเขาก็งงนะเราก็บอกว่าเขาคงรีบกลับบ้านไปนอนเป็นอย่างนี้แหละทำงานเช้าทุกวันถ้าผู้ชายจะเข้ามาทำความรู้จักเขาติดต่อมายังไงนะ
บางทีหนูก็ไปดีลเลยเนี่ยพี่สาวหนูสวยโสดสนใจไหมสนใจทุกคนขายออกทุกคนยิ้มแสดงว่านับรู้สปอคแพทเป็นยังไงนับไม่รู้หนูหามาก่อนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เขาพี่แพทชอบคนที่ต้องยอมพี่แพทต้องอยู่ภายใต้อำนาจใช่ไหมถูกไหมต้องว่านอนสอนง่ายอยู่ด้วยแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจแพทคือมันไม่เชิงว่านอนสอนง่ายแพทว่าคำที่นับกำลังจะสื่อคือคำว่าเข้าใจคำนี้น่าจะดีกว่าคำว่าเข้าใจเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะต้องเข้าใจเราเยอะหน่อยว่าอ๋อโอเคแพทภาระมันเยอะถ้าสมมุติว่าอยากจะมีชีวิตด้วยกันอาจจะต้องมาดูภาระเราด้วยคือหมายถึงอาจจะต้องมาจอยกับเราในหลายอย่างแพทเป็นคนติดลูกติดครอบครัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะหาคนเข้าใจยากกว่าต้องเอาลูกไปทุกที่เลยเหรอหรือบางทีจะไปเที่ยวไปไม่ได้เพราะลูกเข้าไม่ได้แต่เธอจะแวบมาไม่ได้เลยหรือเราก็จะบอกไม่ได้ค่ะถ้าอยากไปก็ต้องเลือกร้านที่ลูกเราไปได้จะต้องเป็นผับแอนด์รีสอร์ทสมมุติกินข้าวกันเสร็จคุณอยากไปผับคุณก็ไปเราแยกแต่ถ้าอันไหนที่ลูกเราเข้าไม่ได้เราก็จะไม่สะดวกไปแล้วเห็นไหมว่ามันต้องใช้ความเข้าใจเยอะหน่อยน้องก็เริ่มเหนื่อยในการหาให้นับแต่ก็ยังหาได้อีกแพทแล้วพอเราเทปุ๊บคนที่รับภาระก็น้องเราเพราะผู้ชายก็จะโทรมาด่าน้องเรานี่ดีลยังไงวะครอบครัวเราน่ารักหลานสาวเป็นคนเก่งไม่ต้องห่วงว่าได้ไปจะมาเป็นภาระหรือเปล่าหาเลี้ยงตัวเองเก่งมากใครก็ได้เขาชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามด้วยเขาจะไม่ชอบผู้ชายที่ตามเขาตลอดเขาชอบผู้ชายที่มีแนวคิดมีความคิดมีงานมีการทำแต่ถึงเวลาเรียกก็มานะรู้ใจขอบคุณรูปจากไอจี